แล้วเมื่อเช้าเห็นมันมาแต่เช้าเข้ามาแต่เช้าสายๆมันบินไปเที่ยวหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบ่งให้สัตว์โลกทั้งหลายเรามั่งสัตว์ทั้งหลายมั่งผักนี่ก็ผีเสื้อนะคะพี่มากินผักบ้านนี้โอ้หัวชิ้นเท้ามันเป็นผงลึกอะมันโผล่มาเองอะพี่ใช่มันขึ้นมาเองหนูก็กดลึกแล้วนะมันมาเองอะเป็นธรรมชาติของมันในแม่ผีเสื้อดอกไม้อาจจะเอาไหนซื้อเบี้ยมันมาแล้วก็มาเพาะมันมีขานี่ไงซื้อแล้วเพาะแล้วมันก็มาลงดินหนูวิจัยระหว่างลงหนานกับนี้กับลงดินธรรมชาติพี่ดูสิขนาดลงดินธรรมชาติมันยังโผล่ขึ้นมาแบบนี้เออใช่เหรอปลูกง่ายนี่เนี่ยดูสิอันนี้ปลูกง่ายปลูกไม่ยากหัวปากกานี่ผีเสื้ออ่ะไปเชอรี่ต่อตอนเช้านกก็คือจะมากินสวยจะไม่อยากเก็บนี่ก็เก็บไว้ให้นกเขากินพี่แบ่งไปอันนี้มันรอบสองมันจะลูกเล็กไม่เหมือนรอบแรกเนี่ยรอบแรกพระก็ได้ฉันมนุษย์ก็ได้ฉันนกก็ได้กินลอยลอยลำเฮียลอยค่ะไปดูมะละกอหน่อยสิคะได้เลยมึงไม่มีก็มีนะเอานี่ไปเรื่อยสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บตัดต้นได้เอาดิไม่ตัดข้างในอ่ะพี่นั่นๆใกล้ๆดอกดึงล้วนนี่ออกนี่ตัดตรงนั้นน่ะเออไม่เป็นไรนี่เพราะมันผักข้าวตองหนูปลูกไว้นี่เอาให้หมดเลยข้าวตองแม่นี่เอารอบๆนี่ไปให้หมดเลยไม่เอาไปไม่ใช่เอาต้นมันไปก็นี่ไงก็เด็ดไปไม่กินไงตัดมันยิ่งแตกแม่นี่แหละไปอย่างนั้นนะแล้วพี่ก็เอาไปชำพยายามเอาตรงใกล้ๆดอกนี่ไงพี่ตัดให้หนูหน่อยนี่ใกล้ๆดอกข้าวตองเนี่ยเอาออกไปนั่นแหละเอาไปเลยนั่นแหละสั่นเงียบๆไปฝั่งนี้เอกนี่ด้านหน้านี่นี่จะได้ไม่ต้องเห็นไหมผักข้าวตองนี่เป็นยานะพี่หนูปลูกเอาไว้นี่เอากิ่งนี้ด้วยนี่กินไม่ได้คาวมากเลยเดี๋ยวกินได้กินกับลาบอร่อยไปทั้งต้นเลยนั่นน่ะปากชาวบ้านเนี่ยเนี่ยที่หนูชี้เนี่ยนั่นแหละไปทั้งยวงแล้วก็ยวงนี้อีกนี่ให้มันอย่าให้มันใกล้ดอกข้าวตองของหนูเป็นยาหนูทำสมุนไพรใครที่ไม่มีสมุนไพรอบนะสูตรของยายเครือมาแล้วกำลังตากอยู่นะจ๊ะไม่สมุนไพรนะพี่เอลลี่ก็รู้แล้วทำมันตั้งนานแล้วอะไม่สมุนไพรไม่สมุนไพรอบตัวหนูก็เอามากรูดมาตากแดดก็มีก็นี่ไงก็ที่บ้านก็มีเตาอบอยู่ก็เดี๋ยวหาตะคงตะไคร้หนูมีเนี่ยสมุนไพรเป็นห่อๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวซื้อก็ได้ไม่เอาสิอดใจรอนี่ไงเอานี่ไปด้วยนี่ขึ้นโยงแม่ไม่ใช่นี่ไงไม่หนูพยายามจะไม่ให้มันใกล้เองแม่ไม่นี่ต้นมันต้นใหญ่มันอย่าไปตัดนะไม่ได้ต้นแท้มันเอาแต่กิ่งมันเออไม่ได้ตัดต้นเลยผูกกะมาแค่นี้พี่เอาพริกไปปลูกหน่อยสินี่ไงไปทั้งกระถางเลยเนี่ยทำไม่ให้แล้วพริกอันเนี้ยเวลามันแห้งอยากกินนะเวลามันสุกน่ะที่มันสีแดงน่ะสุกเสร็จปั๊บเด็ดออกมาแล้วมาตากแดดแล้วทำเป็นพริกแห้งอ่ะนี่ต้นพริกแห้งเนี่ยอร่อยมากทำไมดิบไม่ให้กินไม่ให้กินจะเอาไว้กินแห้งไงไม่เอามาปลูกแล้วกินชอบไปเด็ดใส่น้ำพริกตำน้ำพริกกะปิน้ำพริกแห้งเยอะงั้นก็เอาไปต้นใหญ่พริกอะแมลงกินหมดเลยนะอันไหนไปหาที่อื่นกำลังตกแบ่งเอาตรงนั้นเสียนี่ไงนี่ดู
พี่ไม่เอาต้นพริกไปอร่อยนะพริกอ่ะหนูทำไว้ให้แล้วน่ะเอาไปนี่ไงพี่อ่ะนี่ไงพี่เนี่ยพี่เด็ดไปเลยเนี่ยเนี่ยมันออกง่ายจะตายนี่ผักชีเด็ดไม่ได้หรอนี่เด็ดได้แล้วเด็ดไหมเด็ดไปดิตัดเอานะมันสูงมันจะไม่อร่อยนั่นแหละเผลอแป๊บเดียวเนาะมันสี่ห้าวันก็ขึ้นเครียดแล้วตัดเอาโอ้ต้นเชื้อทางนี่มันแตกแล้วมันไม่แน่อร่อยตัดแค่นั้นอะพี่ไม่ได้กินยอดนะไม่เนี่ยผักชีน่ะตัดไปหมดเลยนั่นน่ะทั้งเวิร์กอ่ะตัดไปทำไมหมดอ่ะเอากลับไปบ้านยังไงหอมดีอยู่แถวกลางทางนี่เนี่ยนี่รุ่นหอมเลยนะพี่ใช่แล้วเนี่ยอร่อยตลาดไม่มีขายนะใช่ก็นี่ฮะบอกไว้ก่อนเอาไปทั้งยงเลยเนี่ยเนี่ย for you ไข่หวานเม็ดที่ไหนเม็ดจากใครอันนี้รู้สึกจะมีฟลอริดามีลาสเวกัสแล้วก็มีเวนทูล่า3จังหวัดเลยนะเนี่ยพี่ต้นหอมหนูเนี่ย3จังหวัดเลยนะตอนนี้ก็ปลูกสาลีนะคะไม่นานก็คงได้กินนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงต้นคะน้าของพี่ก้อยศรัทธาขึ้นแล้วหอมเนาะเอาอีกเนี่ยเอาไปให้หมดเลยตัดตรงข้างๆสิพี่นี่เนี่ยนั่นแหละที่มันแตกนั่นแหละเนี่ยดึงไปเลยดึงก็หมดต้องยงไม่นี่ตัดนั่นแหละนี่อีกนี่เนี่ยยงเลยนี่ยงไปทั้งยงเลยนี่ยงเลยนั่นแหละจบข่าวสั้นวันนี้ตัวแรกเนี่ยหมักพริกใหม่จะเอาไปปลูกเลยทำไมเราไม่ดึงรากมันไปเลยพี่มันไม่ขึ้นอยู่แล้วมั้งเนาะก็แตกนะแตกไหมแตกก็ตัดแตกไปเผื่อได้ฉุกเฉินเนาะไม่ดึงนี่มันก็ได้รากก็หวานไปมันก็ขึ้นอีกแต่จริงๆก็เก็บทั้งรากแล้วบ้านเราเพราะว่าถ้าตัดเดี๋ยวมันจะแตกกระจายเนาะพี่ก็ดึงที่มันเยอะๆน่ะให้มันห่างๆก็ได้วิธีดึงมันมี3ต้นแล้วดึงไปทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละอยู่ว่างๆก็เนี่ยมันก็พอได้กินนะพี่มีที่นาอยู่แค่นี้ ภูมิใจเสนอไปซื้อข้าวกินนี่นี่ดึงไปนี่ต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้ดึงไปเลยไม่ได้เอาไปปลูกเด้ดึงไปเลยให้มันเพราะมันถี่ไงนี่ไงดึงไปอีกต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ดึงดึงมัดดึงไปเลยเนี่ยมันเป็นแตกเป็นกอเนี่ยมันลบมันเวลารอน้ำฉีดยาป่ะวะเราก็ไม่รู้นะแต่เราปลูกธรรมชาตินะพี่หว่านไปแล้วก็ปลูกทิ้งห้องควางเนี่ยซื้อตะข่ายมาใส่ให้เขาก็จะเลื้อยนี่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายให้ลูกหลานพี่ก็ดึงต้นถึงสูงนะตอนนี้ต้องการผักชีลาวนะใครมีขอมั่งนะผักชีลาวนี่จะเก็บเอามาเล็กประกาศเดี๋ยวคนก็ส่งมาให้อันนี้อะไรนะเขาเรียกอุ้ยตายละหักเลยแม่ฉันน้องสาวเจ้าดูนี่น้องพิสมัยเข้าไปได้มันมองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นมาแล้วสวนอันนี้ถ่ายให้ดูนะคะเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็ลื้อละเพราะว่าอันนี้จะเอาพันธุ์เขาแต่ไม่รู้ว่าจะไว้นานแค่ไหนต้องรอจนกว่ามันแห้งอย่าไม่ทันแห้งเลยมันแตกแล้วมันหลุดถ้างั้นตัดได้แล้วมั้งเนี่ยเนาะพี่เนี่ยเม็ดมันน่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมมันแห้งแล้วมันหลุดมีใครมาเจาะกินแล้วพี่นกมากินหมดทำไงอ่ะฮะ
พี่มันแก่แล้วนะเนี่ยแก่แล้วล่ะใครใครมีความรู้น่าเก็บได้หรือยังเมล็ดผักเนี่ยไม่ใช่นี่หนูอยากรู้ว่ามันตัดได้หรือยังเนี่ยเขาจะอธิบายยังไม่แก่แน่แม่อันนี้มันมีตัวกินมันมีตัวอะไรมากินนะหนูจะเอาพันมันไงเนี่ยอันนี้ผักที่เรากินบ้านน้องเมื่อคืนเนี่ยโอ้นกพากันมีที่นั่งกินข้าวโต๊ะกินข้าวของนกนะคะดูสิมีดินเนอร์โอ้ my goodness you guys so happyพี่เองเอาไปอีกหน่อยเนี่ยพี่นี่ไงเยอะเอาไปหน่อยเอาไปปลูกพี่จะคิดถึงหนูเนี่ยดูสินี่ไงหนูหวานทิ้งเล่นๆดูสินี่ไงเล็กๆนะขุดไปอีกหน่อยเออขุดแล้วเอาชามมันในนี่ให้ฉันเลยนั่นแหละเดี๋ยวฉันไปแยกพี่ทำเองหนูไปๆๆๆๆอ๋อมาแล้วพี่ก้อยหนูถามคำนึงเออพี่เอาเลยหน่อยมั้ยนั่นบางกิ่งตัดได้รอก่อนงั้นแสดงว่าพี่ขอยืมกันไกลหน่อยพี่ก้อยบอกว่าตัดได้มาแล้วนะเออนี่แหละเอาใส่นี่ข้างล่างนี่พี่นี่ผักบ้านเนี่ยพี่ใส่ข้างๆเอานี่เจาะใส่เข้าไปมีอะไรก็แบ่งกันมาแล้วพี่สาวพี่ก้อยตัวนี้คิดว่าน่าจะได้เนาะพี่หนูจะตัดเลยนะพี่ก้อยตอบหนูหน่อยเร็วกิ่งนี้น่ะหนูว่ามันได้แล้วล่ะเพราะว่าจะกระตากเอาไว้นี่มันแก่ซะจนพี่เขาบอกตัดได้บางกิ่งไม่ใช่หมดนะไม่หมดตัวไหนที่มันตึงๆจะเอาพันมันใช่แล้วบางอันก็รอก่อนอันไหนที่ตัดได้หนูก็ตัดเพราะว่าพอมันแตกแล้วมันต้นนี้ยังเนาะคิดว่ายังต้นนี้เม็ดมันก็ยังตัดแล้วเดี๋ยวจะมาเอาใบมันพี่ก้อยหนูจะพามาดูวันนี้พี่มาดูพริกหนูนี่ใหญ่จะพามาดูแตงกวากินได้แล้วดูสิแตงกวาหนูออกมาแล้วกินได้แล้วดูคนสวยนี่ไงต้นนี้เหลืองใช่นะอันนี้แตงโมค่ะพี่เดี๋ยวก็ได้กินแตงโมอันนี้ส้มแค่นี้ก็เยอะแล้วเนาะดอกไม้สวยจริงๆซ้ายมือประตูอ่ะพี่สี่เหลี่ยมเดินประตูห้องครัวอยู่ซ้ายมือนะอ
มาเยอะจริงๆแตงกวานะพี่ลูกแรกหนูจะเก็บเอาไว้ทำพันแตงกวานะพี่ออดี้เขามาจากแซนดิโก้เขามารักษาขาให้หนูหัวเข่าหนูมันมีปัญหาพี่ดอกจำปาขึ้นมาแล้วจ้ะสวยไหมเอ่ยอยากได้บอกนะตอนนี้อยู่กับสวนมีความสุขที่สุดเนาะพี่เนาะว่าไหมใครว่าไหมเอ่ยมาดูนะจ๊ะพี่ออดี้พี่ออดี้หนูจะให้นิปต้นหนึ่งมาดูนะคะอึบอึบหนูเอาแค่ละมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงเอ้าตะกร้าเราไปไหนล่ะคุณพี่คะว้าวจริงๆมันก็ยังไม่ทันได้เก็บหรอกนะมันต้องเยอะกว่านี้แต่เราใจร้อนเขาบอกวิธีคลายเครียดนะคะให้คุยกับต้นไม้ปลูกกับต้นไม้แล้วคุยกับต้นไม้นี่ต้นไม้จะทำให้เราสดใสทำให้เราสดชื่นอันนี้จะเป็นหัวไชเท้าจากฝีมือหนูนะเนี่ยอันนี้ปลูกไว้เนี่ยอันนี้จะเป็นฝังดินมันจะยาวหน่อยแหมฉันอุตส่าห์อยู่ดินเธอก็จะมาขุดฉันเนาะอ่ะฝังไว้ดูเล่นก่อนถามว่าระหว่างลงดินกับลงนี้โอเคอันนี้ก็เก็บไว้ให้นกกินจบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่ออดี้เก็บของก่อนก่อนมีความสุขนะคะบางครั้งจับไปเดินไปมันอาจจะหมุนเวียนหัวต้องซอรี่บ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีจ้าหนูเอาเคสแล้วมาฝากลองผิดลองถูกลองทั้งหนานลองทั้งพื้นแหมได้ดังใจสวัสดีค่ะเป็นยังไงถึงซาแวงพี่ซาแวงสวยเมืองสกอตแลนด์นะคะ ใครมีโอกาสมาเที่ยวเหอะเหมือนไปยุโรปยุโรปยังไม่เหมือนนี่ตรงนี้เหมือนไปยุโรปเลยค่ะดูรอบๆนะคะมีความสุขมากได้มาชาวแวงมีความสุขมากลุงเบลสกูตในคำไอ้เทคนิคคำเฮียโอเคเป็นไงจ้ามาที่วัดเป็นไงคะเจอกันบ้านเดียวกันจ้าเป็นบ้านเดียวกันเจ้าแล้วบ้านป่าแปะเนี่ยนี่ป่าจะสร้างวัดกันที่เนี่ย